ครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มถูกตัดสิทธิรับเงิน 10,000 บาททำอย่างไรข่าวด่วนวันที่25กันยายน2567 7:01 น.กลุ่มถูกตัดสิทธิรับเงิน 10,000 บาทรอบแรกโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นใครบ้างต้องทำอย่างไรเช็คที่นี่เตรียมเอกสารอะไรบ้างหลังกรมบัญชีกลางเริ่มโอนแล้ววันที่25กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้เริ่มโอนเงิน 10,000 บาทในรูปแบบเงินสดให้กับกลุ่มเปราะบางแล้วตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาประกอบด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและผู้พิการช่องทางการจ่ายเงิน 10,000 บาทสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถรับเงิน 10,000 บาทผ่าน2ช่องทางได้แก่บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนบัญชีธนาคารที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจ้งความประสงค์ไว้สำหรับคนพิการจะได้รับเงินผ่าน2ช่องทางดังนี้ช่องทางรับเงินเบี้ยความพิการบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนไทม์ไลน์จ่ายเงินกลุ่มเปราะบางวันที่25กันยายน2567ผู้พิการและผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนเลข0วันที่26กันยายน2567ผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนเลข1 2 3วันที่27กันยายน2567ผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนเลข4 5 6 7วันที่30กันยายน2567ผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนเลข8 9กลุ่มถูกตัดสิทธิรับเงิน 10,000 บาทรอบแรกทำอย่างไรกลุ่มคนที่ถูกตัดสิทธิเงิน 10,000 บาทรอบแรกได้แก่คนพิการที่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุและคนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รมวพมระบุว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการอย่าลืมต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการและตรวจสอบบัญชีธนาคารเพื่อรับเบี้ยความพิการเพื่อไม่ให้พลาดรับเงินจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการสำหรับผู้พิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุสามารถขึ้นทะเบียนทำบัตรหรือต่ออายุบัตรผู้พิการให้เรียบร้อยก่อนภายในวันที่3ธันวาคม2567เพื่อขอรับบัตรสิทธิตามโครงการเงินดิจิทัล Wallet 10,000 บาทอ่านข่าวเช็คด่วนเงินเข้าแล้ววันนี้เปิดขั้นตอนใครยังไม่ได้เงินดิจิทัลกลุ่มเปราะบางต้องทำไงอ่านข่าวเปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินดิจิทัลกลุ่มเปราะบางเริ่มวันที่24กันยายน67อ่านข่าววิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเช็คสิทธิเงิน 10,000 บาทเผยวิธีใช้งานอ่านข่าว gov.welfare.cgd.go.th เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับ 10,000 บาทขั้นตอนการขอบัตรประจำตัวคนพิการคนพิการเข้ารับการตรวจเพื่อขอรับเอกสารรับรองความพิการณโรงพยาบาลของรัฐตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริงบันทึกข้อมูลยื่นบัตรขึ้นทะเบียนรอรับสิทธิเบี้ยความพิการเอกสารที่ใช้ในการขอบัตรประจำตัวคนพิการ
อย่างละ1ฉบับเอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาสูติบัตรคนพิการสำเนาทะเบียนบ้านคนพิการสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแลรูปถ่ายคนพิการ1นิ้วกรณีคนพิการไม่สามารถมาด้วยตนเองกรณีผู้ที่จะเป็นผู้ดูแลคนพิการไม่ใช่ญาติร่วมสายโลหิตหรือทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ร่วมกับคนพิการให้ข้าราชการกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านรับรองบุคคลนั้นว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรข้าราชการอย่างละ1ฉบับมาโกโตะหวังทัพ The Rabbit สารต่อความมั่นใจรับมือสวายเรียงถ้วยอาเซียนกีฬาวันที่24กันยายน2567 17:54 น.มาโกโตะเทกุระโมริหัวหน้าผู้ฝึกสอน BG ปทุมยูไนเต็ดหวังลูกทีม The Rabbit สารต่อความมั่นใจจากการเชือกสิงเจ้าท่าสู่เกมดวลทีมกัมพูชาศึกชิงแชมป์สโมสรอาเซียนเมื่อวันที่24กันยายนที่ห้องแถลงข่าว BG สเตเดียมเป็นการแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2024-25รอบแรกกลุ่ม A นัดที่2ระหว่าง The RabbitBG ปทุมยูไนเต็ดจากประเทศไทยพบสวายเรียง FC จากประเทศกัมพูชาโดยทัพ The Rabbit มีมาโกโตะเทกุระโมริ Head Coach ชาวญี่ปุ่นพร้อมด้วยธีรศิลป์แดงดานักเตะของทีมเข้าร่วมในการแถลงข่าวขณะที่สวายเรียง FC มีจอร์จมูยอสกุนซือชาวสเปนกับคริสเตียนโรเกนักเตะของทีมขึ้นกล่าวความพร้อมหัวหน้าผู้ฝึกสอน BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าแน่นอนว่าเราเพิ่งจบเกมในไทยลีกมาตอนนี้เราต้องเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักเตะทุกคนเกมที่แล้วกลับมากัสซ่าเราทำได้เพียงแค่เสมอแต่เกมนี้เราต้องการเก็บ3แต้มและหวังว่าเราจะเก็บความมั่นใจจากเกมลีกที่ชนะการท่าเรือมาต่อยอดความมั่นใจสู่เกมนี้แน่นอนว่าเกมในวันพรุ่งนี้เราต้องจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดในการลงสนามเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้เพื่อแฟนบอล BG ทุกคนด้านธีรศิลป์แดงดาเผยว่าส่วนตัวผมเองคาดหวังกับผลแข่งที่ดีในเกมนี้แน่นอนว่าเราเล่นในบ้านเราต้องการที่จะเก็บ3แต้มแรกในทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะทุกคนมีความมุ่งมั่นและจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อชัยชนะในวันพรุ่งนี้ส่วนสภาพร่างกายของผมค่อนข้างพร้อมสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้เกมที่ผ่านมากับการท่าเรือผมลงสนามในช่วงครึ่งหลังแต่ยังทำได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่ดังนั้นผมหวังว่าหากมีโอกาสลงสนามในวันพรุ่งนี้จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเกมในวันพรุ่งนี้เป็นเกมสำคัญสำหรับเราอยากจะฝากแฟนบอลทุกคนเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมเพื่อชัยชนะของพวกเราทุกคนส่วนจอร์จมูยอสHead Coach ชาวสเปนของสวายเรียง FC กล่าวว่าผมมีความตื่นเต้นสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้เรารู้ว่า BG ปทุมเป็นทีมที่แข็งแกร่งในไทยลีกแต่เราเตรียมทีมมาดีและจะเล่นให้เต็มที่สำหรับเกมในวันพรุ่งนี้เกมนี้จะต่างออกไปจากเกมที่แล้วที่เราชนะตรังกานูเราต้องการโชว์ศักยภาพของทีมให้ทุกคนเห็นเราหวังว่าจะสร้างความสุขให้กับแฟนบอลสวายเรียงทุกคนขณะที่คริสเตียนโรเกนักเตะของสวายเรียง FC เผยว่า
เรามีเวลาเตรียมทีมที่ DBG ปทุมเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่เรามาที่นี่เพื่อเล่นให้เต็มที่และแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นทีมที่แข็งแกร่งเช่นกันเรามีนักเตะที่มีศักยภาพที่ดีหลายคนโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติซึ่งผมเชื่อว่าเราดีพอที่จะสู้กับ BG ปทุมและเกมในวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอนสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2024-25รอบแรกกลุ่ม A นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบสวายเรียง FC จะลงสนามในวันที่25กันยายนเวลา 19:00 นที่ BG สเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube BG Channel